ถ้ากลัวใครไม่เห็นค่าให้ปิดป้ายราคาตัวต่อๆแบบนี้น่าจะแก้ปัญหาได้นะครับเราพูดถึงช้างป่านะครับเพราะว่าช้างตัวนี้เรารู้สึกว่าหน้าตาจะดีนะครับแต่ทำไมมีชื่อว่าหลงพายหลงบนเขาใหญ่ก็จะมีหลายตัวมากนะครับไม่รู้ว่าหลงตัวไหนบ้างคำว่าหลงก็ชัดเจนนะครับเป็นคำง่ายๆที่แทนช้างพายมาเพียงลำพังนะครับจริงๆช้างป่าหน้าตาก็เหมือนกันนะครับแยกแยะค่อนข้างจะยากบางทีก็ไม่รู้ตัวไหนเป็นตัวไหนตอนที่ข่าวพายวายถูกรถชนทุกคนก็เป็นกังวลกันนะครับก็มีพายตะแบกน้อยมากินดินป่งที่ทุ่งกวางกับช้างพายรุ่นน้องนะครับมีคนบอกว่าตัวนั้นพายหลงทุกคนก็เรียกพายหลงไปตามๆกันนะครับดูเมื่อสักครู่นะครับรู้สึกว่าจะงัดท่อนซุงหาเห็ดนะครับแต่หลังจากมีพายวายๆออกมาในช่วงตามหาพังแม่ด้วนก็มีช่างภาพที่ช่างสังเกตนะครับเอาอัตลักษณ์ลายที่ใบหูไปเทียบเคียงกับพายหลงที่อยู่กับตะแบกน้อยนะครับยืนยันว่าเป็นตัวเดียวกันนะครับก็แสดงว่าพายวายๆไม่ได้ไปไหนนะครับหลังจากเกิดอุบัติเหตุก็ยังมาปรากฏกายนะครับเพียงแต่ช้างป่าบางทีก็ไม่รู้ว่าตัวไหนเป็นตัวไหนนะครับขยับไปเรื่อยต่อไปอาจจะต้องเพราะว่าต้องให้เขาเดินก่อนทำคู่มือดูช้างป่าเขาใหญ่นะครับการแยกแยะช้างป่าใช่ว่าดูด้วยตาอย่างเดียวจะรู้นะครับเราเองก็เจอช้างป่าบ่อยครั้งก็ยอมรับว่าสับสนนะครับมีช่างภาพบางท่านนะครับที่พยายามตั้งชื่อช้างป่าโดยหาจุดสังเกตโดยเฉพาะเส้นเลือดในใบหูนะครับเขาว่าเทียบได้กับลายมือของมนุษย์นะครับต้องอย่างนั้นนะครับถึงจะยืนยันตัวตนที่แท้จริงบางทีเห็นหน้าแวบๆเราก็ไม่รู้ว่าไผเป็นไผนะครับแต่อย่างน้อยที่สุดก็ต้องเรียกหลงไว้ก่อนนะครับก็ต้องถูกสักหลงไม่ว่าหลงบ่อยๆหลงป่งอาจารย์แมวหรือหลงช้างป่าลืมทะเลดังนั้นเมื่อเจอช้างป่าจะบอกว่าชื่อแพะชื่อแกะก็บอกได้เลยนะครับขอแต่อย่าบอกลาช่องดีเอ็กชัตเตอร์ใต้เตียงช้างป่านะครับป่าผมมีหัวจิ้ม